วันนี้เป็นวันหยุดของเราสองคนค่ะวันนี้เราก็จะพากันมากินข้าวที่บิ๊กซีนะคะทุกวันหยุดเราก็จะมากินข้าวที่ศูนย์อาหารแล้วก็จะพาน้องมาเล่นของเล่นแล้ววันนี้น้องไอเดียก็ได้สั่งซุกกี้มาค่ะเพราะว่าอยากกินผักอยากกินเห็ดส่วนแม่ก็เจ้าเดิมค่ะข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มค่ะจากที่เรากินเสร็จแล้วนะคะแล้วน้องก็จะไปเล่นของเล่นค่ะเพราะว่ามานั่งทานที่นี่อากาศเย็นมากเลยค่ะเพราะว่าหนีร้อนเข้ามาตอนกลางวันนี่กินข้าวเสร็จกินข้าวในห้องแอร์เย็นๆก็อร่อยค่ะน้องบอกว่ารสชาติเยี่ยมมากเลยค่ะแต่ก่อนกินผักไม่เป็นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ลองกินผักดูเพราะว่าแม่หลอกว่าถ้าไม่กินผักก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็จะเต้นไม่ได้แล้วก็จะไม่สวยน้องก็เลยเริ่มกินผักวันนี้น้องไอเดียก็ได้สั่งซุกี้ทะเลมามีทั้งเห็ดมีทั้งหมึกทั้งกุ้งค่ะน้องไอเดียก็จะกินน้ำจิ้มไม่เผ็ดมากสักเท่าไหร่นะคะกินไปกินมาเห็ดก็ติดฟันค่ะส่วนแม่ก็กินใหญ่เลยแล้วทุกวันนะคะก็จะมีคนพาลูกมาเล่นของเล่นนะคะจากที่ว่าลูกเล่นของเล่นเราก็จะมานั่งทานอาหารรอกันค่ะแต่อันนี้น้องไอเดียทานอาหารก่อนนะคะจากนั้นน้องไอเดียก็จะไปเล่นของเล่นค่ะบอกว่าแม่บอกว่าให้ทานให้อิ่มก่อนจะได้มีแรงเล่นค่ะตอนนี้ก็กินปูอัดนะคะรีบกินใหญ่เลยค่ะกลัวจะไม่ได้เล่นแต่ว่าแม่ก็จะพาน้องมาทุกวันหยุดนะคะที่แม่หยุดขายของแล้วก็จะพาน้องมากินข้าวที่บิ๊กซีเพราะว่าร้านของเล่นอยู่ข้างๆศูนย์อาหารค่ะแม่ก็จะได้นั่งทานด้วยแล้วน้องก็จะได้เล่นด้วยแล้วก็จะได้นั่งมองน้องค่ะน้องไอเดียก็ใส่น้ำจิ้มลงไปเลยสงสัยวันนี้อยากจะกินเผ็ดนิดนึงซุกี้ที่นี่เขาอร่อยมากเลยนะคะทุกคนลองมาชิมกันได้นะคะบิ๊กซีอุดรค่ะ